โหสดได้พักมากกว่าเพื่อนหน่อยเพราะนัดกลางสัปดาห์กับทางเชียงรายเลื่อนไปนะครับเริ่มมาก็ลุยก่อนตัวบอลชนะนันให้ไปที่ด้วยซ้ายของทางเจษฎาพุทธคุณมีมาต่อให้เจษฎาลุยหาช่องแล้วซัดตรงนี้ไม่เข้ากรอบแล้วครับอภิภูไหมหรือว่าอภิภูอภิภูครับขอไปครับ1-0เลยครับจังหวะแรกมาของทางโหสดแต่ว่าปีนี้นี่โอสดอาจจะแทบไม่ต้องใช้สระบุรีเลยก็ได้นะ ไปเล่นข้างนอกตลอดแล้วนี่ฮะจังหวะนี้นี่สับด้วยซ้ายไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับอภิภูจังหวะแบบนี้คือยิงถ้ายิงเนี่ยต้องยิงเสาแรกต้องยิงนี่นะครับสามเหลี่ยมบนเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับเฉียบขาดมากจังหวะนี้ทางอภิภู1-0แค่7นาทีครับที่โอสดขึ้นนำเล่นเอาบุรณัฐเองก็นั่งทอดอะไรครับเมื่อเจออย่างนี้ทีมต้องชนะสถานเดียวนะครับเราค่อยไปรุ่นอย่างอื่นเอาตอนนี้ถูกขึ้นนำดูโคมินันให้อารอนดาวซิวาตามน้ำแต่ก็ติดเซฟของบูรณัทนะครับยังไม่ได้ประตูที่2ช่วงครึ่งแรกของฟ้ายังสว่างไม่มีเขาหลังว่าจะมีฝนนะครับนี่แหละครับการยิงถ้ายิงที่เสาแรกต้อง3เนี่ยบนแล้วครับนั่นก็ต้องถ้าเกิดเสา2ไปเลยพอตั้งหลักได้เจ้าถิ่นก็มีโอกาสได้จบเหมือนกันโดยธนาเทพแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับทีนี้มาดูจังหวะตามน้ำของอลันดาวซิวาตามน้ำได้จริงแต่ไม่ตรงกรอบเทโก็ยังไม่ได้ตำหนิอะไรครับยัง 1-0 อยู่มาต่อโคเมนันให้มาที่ชนานันป้อมบุปผากะจะแสกหน้าของบุรณัทแต่ว่าติดเซฟแหละครับบุรณัทยกมือมาปัดได้ทันข้ามคันออกไปนี่ครับตรงนี้เหลี่ยมบอลชนานันดีมากนะครับเอาหัวไหล่กระแทกก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปเอาฟุตบอลเราดูอิสระพงษ์ปั่นโค้งๆมาก็โดนชัดชัยปัดทิ้งออกไปได้มีโต้ได้ลุ้นอยู่หลายครั้งของทาง GS อิสระสงครามแต่ก็แค่ได้ลุ้นเท่านั้นยังตีเสมอไม่ได้เอาชัวร์ครับชัดชัยยัง 1-0 เท่าเดิมช่วงท้ายครึ่งแรกทีนี้พอครึ่งหลังฝนมาเลยครับฝนมาแล้วดูว่าเล่นกับฝนแล้วจังหวะนี้ที่จริงเนี่ยไม่ล้ำหน้าครับจังหวะอันดับสิวามีผู้เล่นของทางสงครามเนี่ยหลุดไปหลังประตูอยู่คนหนึ่งนะครับกำลังเดินเข้ามาฝนตกอาจจะไม่ได้มองใช่ฝนตกเพื่ออาจจะไม่ได้มองดูนะครับว่าจังหวะของทางคาตาโนะเนี่ยมีหลุดไปเนี่ยครับหลุดไปแล้วยังไงก็ไม่ล้ำครับอย่างนี้เนี่ยครับแล้วตัวประกบก็แทบจะไม่ล้ำด้วยทีมแต่ยุนก็แทบจะไม่ล้ำแต่ว่ามันทงขึ้นแล้วก็น้ำเยอะอย่างนี้อาจารย์สุเปรมสมวงก็หยุดเกมไว้ก่อนให้ฝนสาดไปน้ำขังบอลเนี่ยทุ่มแปะทุ่มไม่กระเด้งแล้วนะครับก็เลยหยุดเกมไว้พักหนึ่งฝนตกหนักมากนะครับผู้ตัดสินเสียอาจารย์ธีชนุจันทร์แล้วพอฝนหายน้ำก็หายไปบ้างเล่นต่อได้แล้วยิงไกลตรงนี้ของทางโอสดแล้วก็ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับโดยชนานันป้อมบุปผาลูกเตะมุมอดิศักดิ์ปิศากานูมาที่เสาแรกบอกคลุกคลิกไปมามีตัวคุมเส้นแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับมาฮาวเล่ได้โดยกัปตันทีมของโอสดเจษฎาพ่วนนะคุณมีนาที69จังหวะแรกเนี่ยมีตัวคุมเส้นกระชอออกมาแต่ก็ไม่พ้นดาบที่2ครับตรงนี้น่าจะได้ไปแล้วเนี่ยครับบอเนี่ยก็มีตัวโค้งออกมาโดยธนาเทพแต่ว่านี่ครับโอ้โหฮาวเล่ของเจษฎาวางเท้าได้เฉียบขาดมากครับ 2-0 ที่โอสดทิ้งห่างออกไปแหมมิเกสตานี่รอเอียงมาเลยครับหัวไหล่ชี้หาเป้าหมายเลยครับวอลเล่ตรงนี้สวยงามมากครับชี้เป้าจังหวะโตตรงนี้เล่นกับน้ำอารอนก็ติดเซฟของบูรณัทแล้วครับยังแค่2-0ยังไม่ทิ้งห่างไปมากกว่านี้มาต่อบอลทางซ้ายของโอสดกะจะปิดเกมนี้ให้ได้ยังติดบูรณัทอยู่นะครับอารอนดูจังหวะของอารอนไหลต่ออภิภูโฉบไม่ล้ำหน้าแต่ว่าตรงตัวของพีรณัทบูรณัทนะครับพีรณัทเป็นคนคุมยัง 2-0 แล้วดูยิงไกลโอ้โหบอก็ไม่เข้ากรอบอภิภูเล่นกับน้ำได้เก่งครับแต่ช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมไปได้ว่าโอสุรภาทำได้มาเอาชนะ GSE สมุทรสงครามไม่ได้2ประตูต่อ0ทำให้ GSE สมุทรสงครามตกชั้นอย่างเป็นทางการในนัดนี้เลยครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น